หน้าที่โดยจิตวิญญาณความรับผิดชอบที่เราต้องมีงานต่อชาติบ้านเมืองคือการปกป้องอธิปไตยแล้วก็การดูแลความสงบสุขความปลอดภัยให้กับประชาชนในบ้านของเราในประเทศของเรานี่เป็นคำพูดของบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกในระหว่างที่ออกเดินสายนะฮะตรวจเยี่ยมหน่วยนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานกองทัพภาคที่2นะฮะและเยี่ยมฐานปฏิบัติการต่างๆนะฮะตามแนวชายแดนนะฮะและได้พูดกับทหารทุกคนนะฮะที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีบางประโยคนะฮะที่เป็นเสมือนการปลุกความเป็นจิตวิญญาณของทหารอาชีพนะในการปกป้องประเทศให้เกิดความสงบสุขนะซึ่งในห้วงสัปดาห์นี้นะและจนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะกำลังถูกจับตามองว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะมีความเข้มข้นนะเนื่องจากว่ามีการโหวตนายกรัฐมนตรีและหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะแคนดิเดตนายกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะก็หวั่นๆกันว่าจะมีการชุมนุมหรือว่ามีม็อบมาล้อมสภาหรือว่ามีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะดังนั้นนะคะฝ่ายความมั่นคงนะจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะโดยหน้าที่หลักก็ยังคงเป็นของตำรวจนะส่วนทหารเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะแล้วก็เตรียมกำลังเสริมเท่านั้นนะแล้วก็จะมีการเตรียมพร้อมในที่ตั้งนะซึ่งจากแผนเนี่ยเขาก็มีการรวมพลในส่วนกำลังของกองทัพบกเนี่ยนะก็จะอยู่ในพื้นที่ของกองพันฐานม้าที่4เกียกกายนะซึ่งอยู่ก็ไกลๆรัฐสภานั่นเองนะในขณะที่ทางกองทัพเรือนะก็ได้มีการเตรียมเรือไว้สำหรับเป็นการอพยพทางน้ำนะหากกรณีว่ามีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมรัฐสภาแล้วทำให้ส.ส.และส.ว.ไม่สามารถออกจากสภาได้ทางถนนหนทางปกตินะก็จะสามารถเคลื่อนย้ายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะเพราะว่ารัฐสภาก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะโดยแผนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะทางกองทัพเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการดูพื้นที่นะและลองวางกำลังเนี่ยตั้งแต่วันที่มีการโหวตประธานสภาตั้งแต่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูว่าในแง่ของความเคลื่อนไหวหรือว่างานการข่าวเนี่ยนะจะมีความเคลื่อนไหวหรืออะไรที่จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่นะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะก็ได้มีการประกาศแล้วนะคะว่า50เมตรนะรอบรัฐสภาเนี่ยนะเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะยกเว้นว่าในส่วนที่มีการร้องขอชุมการชุมนุมตามพรบชุมนุมเนี่ยนะก็ทางกทม.เนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่ให้นะแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีรายงานข่าวจากทางนครบาล นี่นะว่าครั้งนี้นะในวันที่13กรกฎาคมที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆกับผู้ชุมนุมนะฮะก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะว่านะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะมองว่าโหวตวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นพีคเหมือนกับว่าน่าจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจกันมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นการโหวตรอบต่อไปไม่ว่าจะมีรอบ2หรือไม่ก็ตามนะสถานการณ์อาจจะแรงขึ้นนะแต่ว่าที่ต้องจับตามองนะก็คือวันโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยนะ13กรกฎาคมนี้นะซึ่งมีรายงานว่าอ่ะจะมีการโหวตกันในช่วงเย็นนะ 5:00 นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ให้ทางคุณพิธาเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ให้สมาชิกสสสวเนี่ยสามารถซักถามได้ถ้าตอบข้อซักถามได้นะจนในตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการโหวตฮะแต่ว่านะมีรายงานว่าในส่วนของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งนะฮะก็นะจะไม่มาร่วมประชุมนะได้มีการยื่นหนังสือลาการประชุมแล้วนะเนื่องจากติดภารกิจค่ะแหมเขาเรียกว่าติดภารกิจ
พร้อมเพรียงกันเลยนะฮะเช่นนะฮะพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะก็มีรายงานว่านะฮะมีรับแขกต่างประเทศแล้วก็มีการประชุมนะฮะก็จึงลานะฮะขณะที่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ฮะผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือว่าบิ๊กแก้วเนี่ยนะฮะก็มีกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะในการที่จะลงพื้นที่นะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยในส่วนของทหารพัฒนาแล้วก็ของบก.ทัพไทยนะขณะที่บิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะอยู่ระหว่างการเดินสายในพื้นที่ทัพภาค2นะภาคอีสานแล้วก็จะต่อไปทัพภาค3ในภาคเหนือเลยนะในห้วงวันที่13เนี่ยนะพลเอกณรงค์พันธุ์ก็ไม่อยู่กรุงเทพนะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทัพภาค3นะขณะที่บิ๊กจอร์ดนะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็มีกำหนดนะมีงานที่วางไว้ล่วงหน้าแล้วนะพอดีเลยนะคืองานรำลึกเหตุการณ์นะรศ112112นะที่จัดขึ้นที่ป้อมพระจุลสมุทรปราการนะซึ่งงานเนี่ยก็จะมีพิธีตั้งแต่ช่วงสายๆนะจนกลางวันแล้วก็มาจนถึงในห้วงเย็นแล้วก็ห้วงค่ําเลยนะที่จะมีการยิงปืนใหญ่เสือหมอบนะปืนเสือหมอบนะที่ป้อมพระจุลนะฮะขณะที่บิ๊กตุ๊ดนะพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยตอนนี้นะไปประชุมที่อังกฤษนะจะเดินทางกลับมา16กรกฎาคมนู่นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มาร่วมนะจะไม่ได้มาร่วมประชุมสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13นี้นะก็เป็นการลาประชุมแม้ลาประชุมพร้อมเพรียงกันเลยนะจังหวะพอดีนะแต่ว่าก็แน่นอนใครจะมองว่าเอ๊ะจงใจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก็มีผสมความจงใจอยู่ด้วยแต่ว่ากำหนดการเหล่านี้เนี่ยเขาวางกำหนดไว้แล้วนะแต่ว่าทางสภาเนี่ยก็เพิ่งมาระบุวันเมื่อห้วงสัปดาห์ที่แล้วนะว่าจะนัดโหวตนายกกันวันที่13กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลื่อนกันไม่ได้ประกอบกับนะจุดยืนของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็นสว.โดยตำแหน่งเนี่ยก็คือว่าจะไม่โหวตนะในส่วนที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแล้วยิ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวเนี่ยนะจะแล้วก็จะไม่ใช้วิธีงดออกเสียงเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยก็จะเลือกที่จะไม่มาร่วมประชุมนะเป็นการลาการประชุมนะคนอาจจะว่าเฮ้ยเป็นสว.ทำไมไม่มาทำหน้าที่นะก็อย่าลืมว่า1ผบ.เหล่าทัพเป็นโดยตำแหน่งอันที่2คือผบ.เหล่าทัพเหล่านี้เนี่ยประกาศที่จะไม่รับเงินเดือนในฐานะสว.แล้วนะแต่ว่าต้องทำหน้าที่ของสว.เนี่ยเพราะว่ากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องเป็นสว.นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าถ้ามีการโหวตรอบที่2รอบที่3นะผบ.เหล่าทัพจะไม่มาทุกครั้งเลยหรือเปล่านะแต่ว่ามีรายงานนะคะว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมชาตินะใครที่มีติดธุระสำคัญจริงๆเนี่ยก็ไปทำงานนะครับทำภารกิจแต่ถ้าใครคิดว่าจะมาได้นะก็ให้มาประชุมอันนี้คือในการโหวตครั้งต่อๆไปนะแต่ว่าในครั้งแรก13กรกฎาคมนี้นะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะที่เป็นสว.โดยตำแหน่งเนี่ยก็จะลาประชุมนะด้วยภารกิจต่างๆทั้งลงพื้นที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศนั่นเองค่ะนี่เป็นการแสดงจุดยืนขั้นแรกของผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดนี้นะก็กำลังจะเกษียณฮะ30กันยายนนี้นะแล้วก็นะผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่เนี่ยก็จะรับตำแหน่ง1ตุลาคมแต่ว่าห้วงนี้เป็นห้วงของการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายในทหารอยู่นะฮะก็พลเอกประยุทธ์แม้จะประกาศวางมือทางการเมืองแล้วแต่ก็ยังคงต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในการจัดโผโยกย้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดที่ได้ระบุไว้คือให้เหล่าทัพเนี่ยส่งชื่อนะในบัญชีสุดท้ายเลยนะฮะ
ไม่เกิน15สิงหาคมแล้วก็คาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นขั้นตอนและนำขึ้นทูลเกล้าและโปรดเกล้าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็จะได้เห็นหน้าตาของผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่นะซึ่งก็คาดกันว่านะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือบิ๊กออฟนะพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนที่2นะส่วนผู้บัญชาการทหารบกก็คาดว่าจะเป็นบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกนะสายทหารเสือราชินีน้องรักของพลเอกประยุทธ์ก็จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่นะตอนนี้แม้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าก็มีรายงานว่าน่าจะเป็นบิ๊กวินนะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขนะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือที่อาวุโสสูงสุดนะแล้วก็เรียกได้ว่าลายนะหรือว่าโปรไฟล์เนี่ยก็เป็นไปตามธรรมเนียมของประดู่เหล็กเลยทีเดียวนะขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นชื่อของบิ๊กนะนะพลอากาศเอกณรงค์อินทชาติเสนาธิการทหารอากาศอยู่นะซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องสัญญาใจที่บิ๊กตุ๊ดพลอากาศเอกอลงกรณ์มีต่อบิ๊กป้องนะฮะพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศคนก่อนนะที่มีส่วนสนับสนุนให้บิ๊กตุ๊ดเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่านะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะจะกลายเป็นบิ๊กจ๋าพลอากาศเอกพงสวัสดิ์จันทสารผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศหรือเปล่านะเพราะว่าฐานอากาศเนี่ยเรียกได้ว่าแคนดิเดตมีหลายคนแล้วก็เก่งเก่งทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นอาจเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าค่ะ